เพิ่งกลับมาจากทริปทำบุญสร้างอาคารเรียนให้น้องๆที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะสำหรับยาย่าอุรัสยาค่ะที่เจ้าตัวเผยว่าดีใจมากที่ได้ช่วยเหลือน้องๆซึ่งเงินทำบุญที่หลายๆคนได้ร่วมกันเนี่ยก็สูงกว่า1ล้านบาททีเดียวนะคะพร้อมกับเล่าโมเมนต์ที่นั่งรถตุ๊กๆกับณเดชน์อีกด้วยทำเอาแฟนๆเนี่ยถึงกับตั้งชื่อคลิปไว้ว่าตุ๊กๆสื่อรักค่ะแล้วก็อยากลองอะไรใหม่ๆดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สนุกดีนะคะแบบมันเดซ ember แล้วธันวาแล้วอากาศมันดีใครเป็นคนชวนขึ้นครับพี่ณเดชน์หรือว่าเราหนูใช่ค่ะคือตอนแรกพี่แบร์ให้ขึ้น BTS แต่ว่าด้วยเวลา rush hour อันนั้นนะคะมันจะเบียดกันมากหนูก็เลยคิดว่าเราลองนั่งตุ๊กๆ ก็ได้ไปบอกเขาตกใจไหมว่าเราเป็นดารานะไม่ตอนแรกพี่เขาไม่รู้ค่ะใช่เขาไม่รู้ใช่ค่ะพักหนึ่งคนเริ่มถ่ายรูปเราเยอะค่ะเขาก็เลยพระเอกเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อะไรอย่างเงี้ยกำลังจะมีแฟนมีตติ้งใช่ค่ะเดือนธันวาค่ะก็วันที่10เดือนหน้าค่ะก็จริงๆตั้งใจแล้วว่าจะทำวันเกิดค่ะซึ่งแบบเดือน3แล้วมันก็โดนล้นมาล้นๆแต่ว่าตั้งใจว่าปีนี้อยากจัดอีกอยากแบบทำทุกๆปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจบที่เดือนหน้าเป็น Christmas theme เลย